ก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมรับฟังข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านชวนกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา TA ดาวรุ่งบอลไทยกันด้วยครับมาต่อในส่วนของไลน์ของเจสซี่โคเรนครับด้วยปัญหาของเจสซี่เมื่อฤดูกาลที่แล้วครับคือการที่เจ้าตัวไม่อาจลงสนามในโควต้าแข่งอาเซียนได้ครับเนื่องจากเจ้าตัวยังไม่ได้ติดทีมชาติฟิลิปปินส์ตามจำนวนที่ทางสมาคมได้กำหนดไว้ครับทำให้ต้องไปเบียดในพื้นที่เอเชียครับและเนื่องด้วยเจ้าตัวเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์ออสเตรเลียครับทำให้ถูกปล่อยยืมตัวไปที่อุดรธานีทีมในศึกที่2ยืมตัวในเล็กแรกและก่อนที่เล็ก2ครับจะเป็นทางด้านนครราชสีมามาดา FC คว้าตัวไปเสริมทัพครับแต่ทว่าด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมกับทัพสวรรค์แก๊สครับบวกกับการที่เจ้าตัวอาจจะได้โควต้าอาเซียนในซีซั่นหน้ามันเลยทำให้เมืองทองครับไม่คิดที่จะปล่อยตัวยืมออกไปอีกแล้วครับรวมหนึ่งโดยฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาบวกกับแข้งสารพัดประโยชน์ที่เล่นได้ทั้งแบ็คขวาและตัวรุกทางฝั่งขวาครับทำให้ชื่อของเจฟซี่คูเรนครับน่าจะอยู่ในริตตี้มาริโออยากให้ใช้งานอย่างแน่นอนครับมิดฟิลด์ตัวตัดเกมครับบุกมือลาทางด้านนครปฐมยูไนเต็ดเตรียมเล่นลีกสูงสุดครั้งแรกกับแบงคอกยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าครับโดยทางด้านนันทวัฒน์กอกฝ้ายครับกองกลางตัวเก่งของนครปฐมยูไนเต็ดบุกมือราจิมเป็นที่เรียบร้อยเลยครับเตรียมย้ายไปร่วมทัพทรูแบงคอกยูไนเต็ดลุยตัวต้าไทยลีก2021ครับโดยดาเตวัย26ปีครับเป็นแข้งกำลังสำคัญของนครปฐมยูไนเต็ดภายใต้การคุมทัพของโค้ชตรงชัยสุโกกีมีส่วนช่วยทีมผ่านเข้ารอบถึงรอบเพลย์ออฟชิงตัวเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดครับแต่สุดท้ายครับออกหักพ่ายขอนแก่นยูไนเต็ดไปในที่สุดครับและล่าสุดครับนันทวัฒน์กกฝ้ายครับคอนเฟิร์มนะครับแยกทางกับนครปฐมยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและเตรียมย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของแบงคอกยูไนเต็ดทีมแถวหน้าในโตต้าไทยลีกครับส่วนทางด้านสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดครับได้ออกมาขอขอบคุณเจ้าวัดครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรครับและขอขอบคุณในความเป็นเลือดนักสู้ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างไม่ย่อท้อครับและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับคุณก็คือเสือป่าราชาเสมอครับสำหรับนันทวัฒน์กกฝ้ายครับ